็คือวันนี้เนี่ยพี่จะมาทำยำมะม่วงให้มาลีกินมึงใส่ที่อะไรไม่ใส่อันนี้แกงกินเอากินโชว์มิ้นอร่อยเลยยักเคโอเคครับก็ชอบปูโดนคุณนอนแล้วโอเคครับนี่ต้องแบบนี้โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากคลิปอาหารทำอาหารแบบหายนานไปเป็นเดือนเลยเชฟบ้าก็จะมาทำอาหารนานประมาณ 2-3 เดือนได้บางทีไม่ได้ทำคลิปอาหารวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่บ้านมารีสวยมากนะครับบ้านจิ๊มแมมก็คือวันนี้เนี่ยพี่จะมาทำยำมะม่วงทำยำมะม่วงให้ทุกคนกินเลยให้มารีกินให้แฟนมารีกินให้หยกกินแต่กูไม่กินเราเล่นเราเล่นกินอยู่โอเคนะครับเห็นคนขอแบบว่าเขาขอมาประมาณ 7-8 ล้านคนว่าให้แบบทำคลิปอาหารทันทีอะไรเงี้ยมึงสับได้เป็นไหมไม่เป็นหรอกไม่สับเป็นสับอะไรเป็นเรียนสับพยากรณ์สับหมอยดูดิครับคุณผู้ชมมึงนี่ไลฟ์มึงสมองอะครับสมองมันก็มีแต่แค่นี้แหละครับอันนี้เอารีบเถอะยังไม่ได้กินอันนี้สับได้ไหมสับได้อยากสับนอนสับนี่ก็ที่สับนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปสับในเวลาสับอยู่บ้านสับแหงหน้าโต๊ะคอมไม่ใช่โอ้มันก็ทะลึ่งเนาะสับอะไรสับมะม่วงแล้วมึงสับอะไรวันนี้สับมะม่วงเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตสับก่อนนะครับมาโอเคยกเสร็จยังลูกหนึ่งยังไม่ผ่านโอ้โหยกอันนี้เลยชักช้าดูทุกคนนี่นะครับวิธีการสับยำมะม่วงมันเห็นปะมึงลองใช้นี่เดี๋ยวอ่ะลองกันมาโอเคนะครับต่อไปเราก็สับมะม่วงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวถือไว้นะต่อไปเราจะมาทำน้ำยำโอเคอันดับแรกนะครับเราจะใส่กะปิเอ้ยกะปิโอ้ดูนี่ใส่อะครับมะม่วงขนาดนี้ก็ต้องใช้อันนี้ขนาดนั้นนี่นะครับกะปิตาเรือใบเอ้ยถูกต้องกะปินะครับใส่ไปเลยครับเยอะเกินไม่เยอะหรอกเอากะปิมาดิแล้วก็น้ำปลาโอเคดีใส่เลยครับอันนี้อะไรอ่ะเกลืออันนี้ก็เกลือนะครับเขาให้มาก็ใส่ไปงั้นไม่ออกอันนี้อะไรดิน้ำตาลลองชิมดูดิน้ำตาลนะครับกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคนน้ำยำนะครับมันน้อยไปนะแต่ว่าผมทำให้ดูเฉยว่าเราใส่อะไรบ้างน้ำกระจอกนี่นะครับผมนัวจริงๆมันต้องทำเยอะกว่านี้มันต้องให้มันคนกว่านี้เพราะว่าเส้นมันเยอะกว่านี้ก็คือให้รู้เฉยว่ามีอะไรบ้างง่ายๆเลยก็คือมีกะปิน้ำปลาพริกผงชูรสน้ำตาลพี่ใส่พริกผงยังยังไม่ใส่ครับเดี๋ยวขอใส่น้ำปลาให้หมดเลยน้ำตาลนะครับมันจะตัดเค็มเปรี้ยวออกโอเคต่อไปนะครับพริกผงอายุชอบกินเผ็ดนะครับไม่มาดีกินด้วยอันนี้เดี๋ยวก่อนคนนั้นต้องกินเองแล้วนะกินดิจริงๆมันต้องมีหอมมีอะไรใส่ด้วยนะอันนี้คือยำมะม่วงไม่มีเฮียเลยเอาทานตอนไหนวะอร่อยแล้วเว้ยแต่ว่ามันมาขาดอะไรสักอย่างนึงเอานี่ลองนี่อร่อยแล้วแม่อร่อยกว่าทีถ้ามีหอมไงรู้สึกมันจะจืดนี่จืดเหรอจืดกันได้แป๊บนึงจืดจริงๆน้ำมันจะต้องนัวนะครับทุกคนแล้วน้ำตาลมันทำให้น้ำนัวเหนียวนี่นะครับน้ำยำใกล้แล้วนะครับจริงๆมันกินแต่น้ำยำนี่ดูดิจริงๆอ่ะมันต้องมีหอมแดงซอยลงมามันจะน่ากินกว่าแต่พอดีหอมไปเที่ยวกูก็เลยไม่มีใส่ถ่ายรูปก็ไม่ได้ยังไงรู้สึกไงเหมือนขึ้นสวรรค์กันเลยป้อนหน่อยมันกินแบบมีแต่คันใหญ่ๆนะมันไม่รู้รสเย็ดไข่อร่อยเฉยอร่อยเฉยแล้วใครเย็ดเท่แล้วหรอทีนี้นะครับเราจะเตรียมตัวเอาน้ำยำใส่ลงไปในบักม่วงนะครับผมสีจะน่ากินมากเลยเนาะดูดินี่นะครับเราก็จะคลุกครับผมมันแบบนี้ยังเล่นอยู่นะได้ของพี่เหรอเฮ้ยมันหาเรื่องกูว่ะเอาไปให้มันชิมด้วยป่ะพี่จะเริ่มกินให้เด็กๆน้องพี่เหรอเฮ้ยพี่เหรอพี่ให้ชิมก่อนอะไรอ่ะยำมะม่วงมึงใส่ที่อะไรไม่ใส่ไม่ใส่อันนี้แกงกินเอากินโชว์มิ้นโชว์เออหน้าแดงขึ้นมายำมะม่วงดูดิรสชาติเหมือนวาซาบิอ่ะครับยำมะม่วงนะพี่จะปลาแซลมอนกินยังเนี่ยกินแล้วกินก่อนดิโอ้โหอ่ะอร่อยเฉยอร่อยเฉย
อ่ะไอ้โยมมันบอกให้มึงกินอ่ะได้พี่อร่อยเชื่อเลยเย็ดเค้กเป็นไงเปิดร้านได้เลยนะโอ้โหบอกแล้วร้านไงพี่เปิดร้านอยากชิมอยากกินเต้เอาดิเต้เร็วเฮ้ยผมาร้านเลยคุณได้เลยเปิดร้านได้เลยพี่เถอะผมขาถามพี่อย่างหนึ่งตอนหน้าพี่เถอะคือเราจะไปที่ผมจะไปงานแต่งน้องปุ๊บแล้วเราจะไปแต่งกันต่อบึงการเราจะเป็นทำบุญบริจาคของช่วยเหลือคนที่แบบขาดแคลนอันนี้ไม่ได้เอาดีเพราะโอ้โหมึงเรียกพี่แต่ว่าไอเลยเหรอเดี๋ยวไปไหนอาจารย์ไปไหนเอาไปเก็บให้โอเคน้องผมว่าเปิดร้านได้เลยแล้วเลยร้านขายยาไทยรสชาติมาไม่แดกแต่ว่ากูเป็นงั้นแหละว่าอร่อยบอกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่แม่เดี๋ยวกูไปแม่โซเยอร์หัวคุยเข้าไปให้จี้ชิมนะครับมาอาชิมชิมยาบักม่วงไม่มีแกงไอ้สัตว์ยักครับอุ้ยอร่อยเฉยต่อไปให้เจ๊อาพรครับเดี๋ยวให้จี้บอกก่อนว่ารสชาติเป็นไงอร่อยค่ะเปิดร้านได้เลยต่อไปให้นี่เป็นเจ๊ใหญ่นะแม่นอนอยู่แม่ตื่นบ้างไหมครับแม่ชิมให้ผมหน่อยครับอันนี้เป็นคลิปทำรายการอาหารครับแม่แม่กูง่วงเนี่ยตื่นเลยแม่ยามะม่วงครับแม่มั่นใจเหรอมั่นใจครับตอนนี้ชิมหมดแล้วทั้งบ้านโอ้ขอนะถ้าเกิดอร่อยครับอร่อยจริงไหมแม่จริงไอ้อร่อยเฉยแม่พูดหน่อยว่าอร่อยเฉยอร่อยเฉยแม่พูดดิอร่อยเฉยเจ็ดแค่อร่อยเฉยแม่พูดอร่อยเฉยอร่อยเฉยเจ็ดแค่โอเคผมขอบคุณแล้วแม่เอาเห็นว่าจะให้เอาจะให้คนอื่นชิมอีกไหมครับให้ครับเสร็จแล้วมาทางนี้นะติดใจแม่ติดใจแม่ติดใจไปหาพี่มาลีก็ไม่ทันโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเรามานั่งกินกันดีกว่าให้ก๊อฟได้กินด้วยนะครับเพราะว่ามันหิวแล้วมันกำลังง่วงๆไปเฮ้ยแม่เฮ้ยเก็บไว้ที่ฝั่งเลยนะแกจะให้พอทุกคนก็ปิดคลิปให้พี่เลยโอเคใช่ปิดคลิปอ่ะก็จะหมุนไงก็หมาลุมโซยกันใหญ่นะครับผมเห็นไหมครับหมาลุมโซยกันใหญ่นะครับดูดิหมาครับหมาคนนี้ครับน่ะลุมโซยกันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพุ่งใส่หน้ากูนะหมาลุมโซยกันใหญ่ครับก็โอเคครับปิดยังไงอ๋อก็โอเคครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เสือด้วยนะครับวันนี้ก็อร่อยมากครับก็ดูจากพี่เสือนะครับสามารถเปิดร้านได้เลยครับหวยเกินเล่นหน่อยเอาเหรอเออร้านอะไรพูดมาร้านขายแย่ถ่ายกูบอกให้มึงอย่าพูดว่าพี่เปิดร้านอะไรอ๋อพี่เปิดร้านอะไรเอาใหม่เอาใหม่เราต้องเล่นแบบว่าพี่ถามว่าเอาใหม่โอเคครับใหม่โอเคเอาใหม่โอเคใหม่เหมือนเมายาคุมอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็นะลืมบทต้องเราต้องแบบว่าพี่ถามว่าร้านอะไรแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยแล้วพี่บอกว่าร้านยาอะไรนะร้านยาทายเฮ้ยไม่ใช่เตรียมเปิดพี่เปิดร้านได้เลยแล้วผมก็ถามว่าร้านอะไรแล้วผมก็บอกว่าร้านอะไรเอ่ยแล้ววันนี้เหรออะไรอ่ะหรือว่าพี่เข้าใจง่ายป่ะหรือว่าผมต้องเงียบโอเคเอามา1 2 3โอเคครับไปอ่ะเริ่มโอเคครับตอนนี้ก็คืออร่อยกันมากเลยนะครับดูจากพี่เสือโอ้โหแซ่บทำเองกินเองอะครับก็เนี่ยเปิดสามารถเปิดร้านได้เลยเนาะหยกเนาะร้านอะไรวะร้านขายยาถ่ายนะครับเนี่ยปวดขี้เลยกูไปเลยเอามุกเล่นอย่างเดียวถ้ามุกไม่อันไม่นะม
มูมูเขาเล่นกันอย่างนี้เหรอเล่นกันอย่างนี้เสร็จแล้วก็อย่าถ่ายมันจืดแล้วคนดูมันจะฟังเรื่องเหรอวะมึงอ่ะโง่คนดูมันต้องช่วยกันคนดูคิดว่าไงครับผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วนะว่ามุกอย่าถ่ายแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าอะไรวะมึงเล่นอะไรวะเดี๋ยวกูมานั่งไรหน้ากล้องเนี่ยให้คนดูคิดนะครับผมว่ามุกมันเหี้ยหรือมันเหี้ยดูดิเจ้าของไม่ได้กินใหญ่กูให้ของตัวเองใหญ่อร่อยจริงอร่อยเฉยครับทุกคนนั่นนะครับหัวโจกก็นั่งกินนะครับจะตำอีกแล้วนะชาวใส่อีกก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เสือด้วยนะครับสับมะม่วงแล้วกันถ้ามีอะไรอยากให้พวกเราเนาะแกล้งพี่มารีนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว